รากำลังจะเดินทางนะคะจากหัวหินค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราจะไปราชบุรีไหนตามเจด้าไปค่ะอ๋อเจด้าสตอรี่เจด้ารู้ดกรู้อย่าลืมกด Subscribe นะคะคุณธิวาพร้อมไหมคะคุณธิวาหิวหรือยังคะหิวค่ะหิวตลอด หิวตลอด เห็นว่าเมื่อคืนตื่นมาแอบกินพิซซ่าของเจด้าใช่ไหมคะพิซซ่าหมดแล้วผ่านแล้วจริงเหรอเจด้าเคยมากินร้านลุงครั้งแรกเนี่ยพี่ติ้วนะคะศิลปินประจำจังหวัดราชบุรีเป็นคนพามานะอร่อยมากพี่ติ้วบอกว่าแกต้องกินส้มตำปลาร้าร้านนี้นะเจด้าอร่อยสุดๆก็เลยมาลองแล้วก็ติดใจวันนี้ก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆดูรีวิวรีวิวใช่โอ้โหนี่คลังอยู่ที่นี่เองคลังหมักไว้ที่นี่เองหมักแบบเป็นลังๆเลยนะหายหมดถ่ายลง YouTube รีวิวครับรีวิวลูกค้าด้วยเนี่ยนี่นี่อันนี้เป็นอะไรอ่ะเนี่ยตัวนี้เป็นลาบเลือดครับลาบเลือดเนื้อหรือหมูเนื้อครับเนื้อใส่ดีมีทั้งเนื้อทั้งหมูใช่ไหมครับที่นี่มีลาบหมูลาบเป็ดลาบปลาดุกอ๋อนี่ครับลาบออริจินอลต่างพวกตัวเลยลาบเลือดใส่ดีครับนี่ครับลาบผมลาบแข็งลาบน่าจิตใส่มาในไทยลูกค้าด้วยเลยนี่ลูกค้าเต็มร้านเลยนะวันนี้เมื่อวานนี่คนเยอะไหมครับนะที่หัวหินแบบโอ้โหแทบจะไม่มีที่จะนั่งกันหมดทุกร้านอ่ะอ๋อดีแล้วครับลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะมากเลยเพื่อนี่ครับร้านชื่อร้านอะไรนะร้านลาบลุงเล็กครับร้านลาบนี่ครับลุงเล็กนี่ครับลาบเลือดอันนี้ต้มขมนะนี่ต้มขมครับต้มข้างในนี่ต้มข้างในต้มเครื่องในครับต้มข้างในร้านนี้เปิดมานานยังครับเปิดประมาณ20 ปีโอ้20 กว่าปีเป็นคนที่นี่หรือว่าคุณทางอีสานมา101แฟนยะโสครับบวกกันเป็นลาบหนึ่งเล็กน้อยเขาเรียกหนึ่งน้อยหนึ่งเล็กต้มข้างในต้มข้างในข้างในโอ้น่ากินนี่ครับแปะหัวเนื้อสดอ๋อนี่อันนั้นมือตำตำแต่เดียวตำอันนี้มือลาบเลยเนี่ยเท้าก็ยังไม่ได้กินเลยขายดีมากโอ้ดีดีแล้วครับขายดีนี่ครับชั่วโมงนี้ขายดีนี่สุดยอดแล้วกล้วยเนื้อดิบอันนี้กล้วยเนื้อดิบนะคะนี่ของคุณพิวานะคะใช่เหรอไม่ใช่ของพี่ด้านี่อันนี้ลาบเนื้อแบบสุกนะคะขายนี้พิเศษดีแบบสุกด้วยแค่ชิมตัวนี้
ำหรับแจ่วนะคะมีทั้งแบบขมนะคะแล้วก็เป็นแบบปกติไม่ใส่ขมเพื่อนๆชอบแบบไหนก็สามารถบอกกับน้องๆ นะคะแล้วก็บอกกับลุงเล็กได้นะคะเขาจะจัดแต่ที่ใหญ่ๆนะคะที่นี่แต่ถ้าที่นี่เราต้องเผ็ดแล้วเผ็ดเผื่อด้วยเนื้อย่างอร่อยมากนะคะเพื่อนๆมานะต้องสั่งนะคะใครกินเนื้อต้องชอบเนื้อย่างร้านลุงนะคะอร่อยมากๆเลยส้มตำนะคะอร่อยนะคะก็สามารถเลือกได้นะเพื่อนๆจะเป็นตำปูปลานะคะตำไทยใส่ปูตำใส่มะกอกตำสั่วตำป่าตำลาวตำอะไรอยากกินอะไรบอกเขาเลยค่ะเดี๋ยวคุณลุงกับคุณป้าจะทำให้กินนะคะแซ่บมากเจด้าเจด้าชอบมากๆเลยนะคะภาคเสียงไปตอนนี้ก็น้ำลายแตกไส้ย่างนะคะคุณทิวาบอกว่าอร่อยมากเจด้าไม่กินไส้เนาะคุณทิวาก็จัดการเรียบร้อยบอกว่าหอมแล้วก็อร่อยมากนะคะส่วนเจด้านี่เลยคอหมูย่างแสนนุ่มละมุนนะคะใครมาที่ร้านส้มตำร้านนี้จะแซ่บมากถ้าส้มตำกินกับคอหมูแล้วก็เนื้อย่างแซ่บมากดูที่มีมะกอกด้วยเห็นไหมเพื่อนมีมะกอกด้วยก็มีเส้นแบบนี้ซิมเบิ้ลซิมซิมเพื่อนๆที่อยากกินส้มตำแซ่บๆนะคะราชบุรีนะคะนี่เลยร้านลุงเล็กเขาวังนะคะอยู่ตรงข้ามกับธนาคารง่ายๆค่ะยิงแผนที่มาเลยนะคะแล้วก็โทรศัพท์มาจองโต๊ะก่อนนะเพราะว่าคนจะเยอะมากมากฝากร้านครับฝากร้านฝากร้านครับฝากร้านถ้าใครเปิดยังไงใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมนะร้านลาสเต็กเปิดมานานแล้วนะช่วงพ.ศ.3536มีเบอร์ติดต่ออะไรไหมครับยังไงต้องโทรมาจองล่วงหน้าก่อนนะโทรมาจองล่วงหน้าช่วงก่อนเที่ยงและช่วงเย็นครับจะได้อาหารไวขึ้นอะไรเงี้ย0862352400ครับครับในตัวจังหวัดราชบุรีตัวจังหวัดราชบุรีเลยนะเส้นอะไรนะเส้นตอนนี้เขาเรียกเส้นอะไรถนนอะไรอ่ะเส้นเพชรเกษมเพชรเกษมหรือไม่ก็ถนนศรีสุริยวงศ์ครับนี่ครับใกล้ตลาดสีเมืองตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ตรงข้ามธนาคารน้องสินครับต้องโทรจองล่วงหน้าก่อนนะช่วงนี้ลูกค้าเยอะมีเบอร์โทรก็เปิดนานแล้วครับครับขอบคุณมากนะครับนี่คือตำอันนี้เป็นตำอะไรครับตำปูปลาปูปลาลาบดูเล็กเดี๋ยวผมไปลงที่เพจหมดละเพจอะไรอ่ะเจดาสตอรี่เป็นใน YouTube เป็นใน YouTube ครับนี่จับมาที่เราได้ดู
มตามไปโต๊ะสามเลยนี่คือต่อเนื่องเลยใช่ไหมไม่หยุดรวมสามสี่ห้าต่อเนื่องเลยต้นทำลุงเล็กอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่อำเภอเมืองราชบุรีโอเคนี่มาง่ายๆอาหารอร่อยไหมอร่อย นี่ครับร้านลาบลุงเล็กนะครับนี่ลุงชื่ออะไรอันนี้ลุงตัวเล็กชื่ออะไรน้องทับทิมเนี่ย